ื่อ 7,000 ปีก่อนคริสตศักราชแผ่นดินหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นที่เรารู้จักกันในชื่ออัฟกานิสถานประเทศแห่งนี้มีช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านการครอบครองตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานับจากอเล็กซานเดอร์มหาราชที่พิชิตอัฟกานิสถานเมื่อประมาณ330ปีก่อนคริสตศักราชจากนั้นชาวมองโกของเจงกิสข่านก็ลุกลามในศตวรรษที่13นั่นเลยทำให้ผู้เฒ่าชาวปาทานจัดประชุมสภาที่เรียกกันว่าโลย่าเจอร์กาและสร้างอาณาจักรของชาวอัฟกันขึ้นอย่างเป็นทางการแต่แล้วในศตวรรษที่19จนถึงศตวรรษที่20ชาวอังกฤษและชาวอัฟกันต่อสู้กันในสงคราม3ครั้งแต่ในที่สุดชาวอัฟกันก็เอาชนะจักรวรรดิอังกฤษในปี1919และก่อตั้งกษัตริย์ขึ้นในประเทศแห่งนี้ช่วงต้นปี1930นักสำรวจสหรัฐก็พบน้ำมันบนแผ่นดินซาอุจากนั้นในปี1938มีการร่วมค้าน้ำมันเกิดเป็นบริษัทน้ำมันข้ามชาติระหว่างอาหรับอเมริกาที่เรียกกันว่าอาแรมโคต่อมาในปี1959มนุษย์ก็ค้นพบน้ำมันแหล่งใหม่ของโลกที่อยู่ในอัฟกานิสถานในปี1978พรรคประชาธิปไตยประชาชนแห่งอัฟกานิสถานหรือ PDPA ที่นิยมสหภาพโซเวียตก็เข้ายึดอำนาจในประเทศแห่งนี้ศาสนาอิสลามที่เป็นหัวใจหลักของคนในชาติถูกลดบทบาทด้วยอำนาจของรัฐบาลนี่จะทำให้คนจนชนบทที่รักในความสงบสุขต้องกลายเป็นนักรบยีฮาดและก่อตั้งกลุ่มนักรบมุสลิมที่เรารู้จักกันในชื่อมูจาฮิดีนจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองระหว่างนักสู้แห่งสังคมนิยมกับนักรบยีฮาดแห่งมูจาฮิดีนจากนั้นกองกำลังโซเวียตก็บุกอัฟกานิสถานในปี1979จึงเกิดเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์มูจาฮิดีนได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐปากีสถานจีนและอิหร่านโดยสงครามโซเวียตอัฟกันได้ทำให้ลูกเจ้าสัวก่อสร้างชาวซาอุตัดสินใจเข้าร่วมสงครามศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้จนกลายเป็นที่รู้จักในชื่อโอซามาบินลาเดนและก่อตั้งองค์กรที่มีชื่อว่าอันกออิดะหลังเอาชนะโซเวียตกลุ่มตาลิบันที่นำโดยมุลลาโอมาก็เข้าปกครองประเทศและในขณะเดียวกันในปี1990ประเทศที่ไม่ไกลจากอัฟกันอย่างอิรักได้ลุกลามคูเวตบินลาเดนที่มีนักรบอันกออิดะก็อาสาจะช่วยคุ้มครองประเทศซาอุแต่สุดท้ายก็ถูกกษัตริย์ซาอุปฏิเสธความช่วยเหลือเพราะซาอุได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐพร้อมกับกองกำลังครึ่งล้านที่จะมาช่วยซาอุในการป้องกันอิรักเมื่อโอซามาบินลาเดนถูกปฏิเสธเขาจึงประกาศสงครามกับซาอุและสหรัฐและนี่จึงนำไปสู่เหตุการณ์ก่อการร้ายต่างๆตลอดปี1990แต่ถ้าว่าจะไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายไหนที่จะทำให้คนทั้งโลกสั่นสะเทือนไปมากกว่าเหตุการณ์ในวันที่11กันยายนปี2001ที่เรารู้จักกันในชื่อ911และนี่จะนำไปสู่สงครามต้านการก่อการร้ายอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรกับองค์กรก่อการร้ายของบินลาเดนและคุณกำลังอยู่กับสารคดี War on Terror โดย The Watcherแม้ว่าสงครามต้านการก่อการร้ายจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการหลังการโจมตีนายวันวันแต่นักประวัติศาสตร์ในเว็บไซต์ Britannica ได้กล่าวว่าจุดเริ่มต้นของทุกอย่างมันละอุมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่การลุกรานอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียตเพราะการลุกรานอัฟกานิสถานในปลายเดือนธันวาคมปี1979โดยกองทหารจากสหภาพโซเวียตที่ต้องการแทรกแซงรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในอัฟกานิสถานและนี่จึงนำไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติระหว่างกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในระบอบสังคมนิยมกับคนอีกกลุ่มที่ยึดมั่นและเชื่อมั่นในศรัทธาแห่งศาสนาเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่ามูจาฮิดีนที่ได้รับแรงหนุนจาก CIA ของสหรัฐอเมริกาอย่างลับๆและสงครามนี้จะทำให้เกิดอาชญากรคนสำคัญที่โลกต้องการตัวมากที่สุดในเวลาต่อมาชายคนนั้นมีชื่อว่าโอซามาบินลาเดนแม้บิลาเดนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อปฏิบัติการนายวันวันแต่ผู้วางแผนปฏิบัติการหลักของการโจมตีก็คือคาลิดชีกมูฮัมเหม็ดข้อมูลเหล่านี้มาจากนักข่าวของอันจาซีร่าที่สัมภาษณ์คาลิดชีกมูฮัมเหม็ดในปี2002โดยนักข่าวของอันจาซีร่าได้เปิดเผยว่าชีกมูฮัมเหม็ดเคยวางแผนที่จะระเบิดเครื่องบินอเมริกันจำนวน12ลำในเอเชียช่วงกลางทศวรรษที่1990ซึ่งปฏิบัติการนี้เป็นที่รู้จักในชื่อโบชินกา
หากผมกล่าวชื่อผิดต้องขออภัยนะครับแต่สุดท้ายมันก็ล้มเหลวอย่างไรก็ตามความฝันของชีคโมฮัมเหม็ดไม่เคยจางหายและคิดว่าการจับมือกับบิลาเดนจะทำให้ความฝันของชายคนนี้มีโอกาสเป็นจริงและในปี1996ชีคโมฮัมเหม็ดได้พบกับบิลาเดนที่เมืองโทลาโบลาประเทศอัฟกานิสถานเขาได้นำเสนอแผนการในการก่อการร้ายให้กับบิลาเดนและบิลาเดนก็ตกลงที่จะให้การสนับสนุนแผนการนี้จากนั้นชีคโมฮัมเหม็ดได้เริ่มต้นโครงการในการฝึกนักบินที่จะทำให้เครื่องบินชนอาคารในสหรัฐแน่นอนว่ากลุ่มอันกออิดะของบิลาเดนจะให้การสนับสนุนเขาทั้งด้านบุคลากรกำลังทรัพย์และการขนส่งเพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแผนและบิลาเดนก็คิดการใหญ่กว่าชีคโมฮัมเหม็ดโดยแผนแรกของชีคโมฮัมเหม็ดคือการจี้เครื่องบินและพุ่งชนในอาคารสหรัฐแต่บิลาเดนต้องการทำอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นด้วยการปรับเป้าหมายการโจมตีไปยังนิวยอร์กและวอชิงตันดีซีเพื่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดเพราะบิลาเดนเชื่อว่าการโจมตีเหล่านี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทั่วทั้งตะวันออกกลางและเป้าหมายที่บิลาเดนได้เลือกเอาไว้ก็คือตึก World Trade Center นั่นเองครับคำถามสำคัญของเราในตอนนี้อะไรทำให้ชาย2คนถึงคิดทำสิ่งนี้ดังนั้น The Watcher จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในปี1986เพราะมันคือช่วงเวลาที่อัฟกานิสถานกำลังทำสงครามยีฮาดกับสหภาพโซเวียตและนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งแต่ก่อนจะเข้าสู่สงครามอัฟกันเราต้องย้อนกลับไปยังศตวรรษที่19เพื่อทำความเข้าใจบริบทสังคมและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของอัฟกานิสถานที่มีความสัมพันธ์กับจักรวรรดิรัสเซียเพราะในช่วงเวลานั้นโลกได้ถูกปกครองโดยจักรวรรดิใหญ่ที่ขับเคี่ยวกันมาเพื่อต้องการแสดงความยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกจักรวรรดิที่ว่าประกอบไปด้วยจักรวรรดิอังกฤษและจักรวรรดิรัสเซียตอนนั้นจักรวรรดิอังกฤษกลัวว่าจักรวรรดิรัสเซียจะลุกลามอัฟกานิสถานและใช้มันเพื่อคุกคามอินเดียที่พวกเขากำลังปกครองอยู่เพราะทั้งสองประเทศนั้นอยู่ใกล้กันมันคือการแข่งขันของสองจักรวรรดิว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากันและการแข่งขันนี้ถูกเรียกว่า The Great Game ที่เกิดขึ้นในปี1885โดยตอนนั้นกองกำลังรัสเซียกำลังยึดพื้นที่พิพาททางตอนใต้ของแม่น้ำอามูดายาหรือมีชื่อในอดีตว่าแม่น้ำออกซัสจากกองกำลังของอัฟกานิสถานโดยกองกำลังของรัสเซียได้ขู่จะทำสงครามกับอัฟกานิสถานหากพวกเขาไม่ยอมนั่นจึงนำไปสู่การตกลงโดยคณะกรรมการเขตแดนของอัฟกานิสถานระหว่างแองโกลาเซียที่เกิดขึ้นในปี1885จนถึงปี1887ความสนใจของรัสเซียในอัฟกานิสถานยังคงดำเนินต่อไปจนถึงยุคเปลี่ยนผ่านจากราชวงศ์โรมานอฟสู่การปฏิวัติรัสเซียนั่นคือยุคของสหภาพโซเวียตเพราะหลังจากที่อมานุลลาห์ข่านได้ขึ้นครองราชย์ในปี1919และสงครามอังกฤษอัฟกานิสถานครั้งที่3จบลงในเวลาต่อมาอังกฤษก็ยอมรับเอกราชของอัฟกานิสถานและหลังจากนั้นกษัตริย์อามานุลลาห์ก็เขียนจดหมายถึงมอสโกเพราะต้องการสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ถาวรกับวลาดิเมียร์เลนินและเลนินก็ตอบกลับไปโดยการแสดงความยินดีกับชาวอัฟกานิสถานในการป้องกันจักรวรรดิอังกฤษและสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอัฟกานิสถานและสหภาพโซเวียตก็เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1921เพราะสหภาพโซเวียตมองเห็นความเป็นไปได้ในการเป็นพันธมิตรกับประเทศแห่งนี้ในการต่อต้านจักรวรรดิอังกฤษดังนั้นคนจากมอสโกต้องการสร้างความสัมพันธ์กับอัฟกานิสถานโดยมีการส่งความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารไปยังประเทศอัฟกานิสถานระหว่างปี1955จนถึงปี1978แต่แล้วอัฟกานิสถานก็เกิดสงครามกลางเมืองในปี1928จนถึงปี1929ซึ่งกษัตริย์อามานุลลาห์ก็ถูกขับไล่โดยกลุ่มปฏิวัติบาสมาชิทำให้กองทัพแดงเข้าแทรกแซงอัฟกานิสถานเพื่อต่อต้านขบวนการกลุ่มบาสมาชิและต้องการให้กษัตริย์อามานุลลาห์ที่ถูกขับไล่กลับมายังประเทศของตัวเองเพื่อปกครองประเทศแห่งนี้และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของสหภาพโซเวียตและอัฟกานิสถานมันเลยนำไปสู่สงครามกลางเมืองระหว่างกองทหารของสหภาพโซเวียตกับกลุ่มบาสมาชิจุดเริ่มต้นของกระบวนการบาสมาชิมันเกิดขึ้นในปี1916เป็นการประท้วงของชาวมุสลิมที่ต่อต้านการเกณฑ์ทหารของรัสเซีย
ในการเกณฑ์ให้ชาวอัฟกานิสถานไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1การประท้วงนี้เกิดขึ้นในประเทศอัฟกานิสถานนั่นจึงทำให้กองทัพแดงส่งกำลังพลประมาณ 120,000 นายจนถึง 160,000 นายไปปราบปรามกลุ่มบาสมาชิในปี1926จนถึงปี1928จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองในอัฟกานิสถานและสุดท้ายกลุ่มบาสมาชิก็พ่ายแพ้ให้กับโซเวียตและอัฟกานิสถานก็ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอย่างถาวรหลังการปราบปรามกลุ่มต่อต้านได้แล้วสหภาพโซเวียตก็เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศของอัฟกานิสถานตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงกำลังพลของทหารโดยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี1947แน่นอนว่าต่อจากนี้อัฟกานิสถานจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตและประเทศแห่งนี้จะได้รับความช่วยเหลือจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจการฝึกยุทโธปกรณ์และอาวุธทางการทหารที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตโดยแลกกับก๊าซธรรมชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการเสริมกองกำลังอัฟกานิสถานด้วยการจัดหาอาวุธและเครื่องบินขนาดเล็กมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในทัชเคนและในปี1970มีการทำข้อตกลงเพิ่มเติมโดยสหภาพโซเวียตได้ส่งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญไปที่อัฟกานิสถานด้วยในบทความต่างประเทศมีการวิเคราะห์ว่าเหตุผลสำคัญนอกจากการเป็นรัฐกันชนโซเวียตยังมีความสนใจแหล่งพลังงานของอัฟกานิสถานที่อยู่ใต้ผืนดินมหาศาลนั่นคือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโดยในทศวรรษที่1950และ1960สหภาพโซเวียตได้เริ่มนำเข้าแหล่งพลังงานของอัฟกานิสถานกลับไปสู่ประเทศของตนในจำนวนมากหลังจากที่ประเทศอัฟกานิสถานอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตมาอย่างยาวนานและแล้วในปี1973กษัตริย์องค์สุดท้ายของอัฟกานิสถานก็ถูกรัฐประหารโดยลูกพี่ลูกน้องและน้องเขยของเขาที่มีชื่อว่าโมฮัมหมัดดาอูดคานและจัดตั้งประเทศแห่งนี้ได้กลายเป็นสาธารณรัฐส่วนทางด้านสหภาพโซเวียตก็แสดงความยินดีกับการรัฐประหารในครั้งนี้และหวังจะให้รัฐบาลใหม่ยังคงรักษาความสัมพันธ์เหมือนเดิมแต่ในไม่ช้าความยินดีของพวกเขาจะจางหายไปเมื่อดาอูดคานปฏิเสธที่จะเป็นหุ่นเชิดของโซเวียตอีกต่อไปเพราะช่วงเวลานั้นคือยุคของสงครามเย็นและในระหว่างการประชุมในปี1977ก็บอกกับผู้นำของโซเวียตอย่างเลโอนิดเบสเนฟไว้ว่าเขาจะจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนอกเหนือจากสหภาพโซเวียตมาช่วยพัฒนาบ้านเกิดของเขาและหนึ่งในประโยคที่ถูกบันทึกไว้ในการสนทนาครั้งนั้นก็คือถึงแม้อัฟกานิสถานจะยังคงยากจนแต่เราก็จะมีอิสระในการกระทำและการตัดสินใจด้วยตัวเองมูฮัมหมัดดาอูดคานต้องการให้ประเทศแห่งนี้เป็นอิสระจากประเทศมหาอำนาจแต่ทว่าผู้นำสหภาพโซเวียตไม่เห็นด้วยโดยในปี1978พรรคคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยประชาชนอัฟกานิสถานหรือที่มีตัวย่อก็คือ PDPA ได้ทำการโค่นล้มดาอูดคานโดยปฏิบัติการนี้เป็นที่รู้จักในชื่อการปฏิวัติดาอูดคานนั่นจึงทำให้สมาชิกในครอบครัวของเขาทั้ง18คนเสียชีวิตความหวังของประชาชนชาวอัฟกานิสถานที่จะมีอิสรภาพจากรัฐบาลใหม่ของดาอูดคานต้องมาลายหายไปพร้อมกับชีวิตของเขาแต่ถึงแม้ว่าอัฟกานิสถานจะได้รัฐบาลใหม่ที่เป็นคอมมิวนิสต์กลับมาปกครองแต่ผู้นำสหภาพโซเวียตยังไม่สามารถผ่อนคลายหรือไว้ใจกลุ่ม PDPA ได้เพราะตอนนี้คนในพรรคแห่งนั้นมีการแตกแยกและไม่มั่นคงแล้วตอนนี้สหภาพโซเวียตเผชิญกับการต่อต้านทางวัฒนธรรมอย่างดุเดือดจากผู้นำในพรรค PDPA ที่เคร่งครัดในศาสนาและนี่จึงนำไปสู่การต่อต้านทั่วพื้นที่ชนบทในประเทศอัฟกานิสถานชาวบ้านไม่พอใจต่อการปฏิรูปไร่นาแบบสุดโต่งของพรรคคอมมิวนิสต์โดยในปี1979ฮาฟิซุลเลาะห์อามินนักปฏิวัติผู้นี้ได้ก่อการรัฐประหารภายในพรรค PDPA เขาได้ทำการสังหารผู้นำพรรคคนแรกและขึ้นปกครองในช่วงเวลาสั้นๆและนี่จึงนำไปสู่ความไม่สงบของคนในชาติและดูเหมือนว่าแรงกระเพื่อมแห่งการปฏิวัติทางศาสนาอิสลามกำลังเป็นที่ต้องการในประเทศแห่งนี้คนจากมอสโกที่ได้เห็นข่าวนี้ก็ไม่ไว้ใจกลุ่มคอมมิวนิสต์ของอัฟกานิสถานผมขอย้อนกลับไปในช่วงปี1978นะครับหลังจากที่มูฮัมหมัดดาอูดคานที่เป็นรัฐบาลสายกลางของอัฟกานิสถานถูกโค่นล้มโดยนายทหารฝ่ายซ้ายที่มีชื่อว่านูมูฮัมหมัดทารากีหลังจากนั้นอำนาจก็ถูกแบ่งปันด้วยกลุ่มการเมืองลัทธิมาร์กและเนนิสและพวกเขาก็แตกแขนงพรรคการเมืองออกมาเป็น2กลุ่มนั่นก็คือพรรคข่าวและพรรคพาแชมซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง2พรรค
ได้ถือกำเนิดขึ้นจากพรรคเดียวที่มีชื่อว่าพรรคประชาชนประชาธิปไตยแห่งอัฟกานิสถานโดยก่อนการรัฐประหารไม่นานรัฐบาลชุดใหม่ก็ได้รับแรงหนุนเพียงเล็กน้อยดังนั้นรัฐบาลใหม่จึงหล่อหลอมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตด้วยขอความร่วมมือจากสหภาพโซเวียตมากกว่าล้างพรรคฝ่ายค้านในประเทศให้หมดอย่างไร้ความปราณีและเริ่มมีการปฏิรูปที่ดินและสังคมอย่างกว้างขวางซึ่งชาวมุสลิมผู้เคร่งครัดในศาสนาและประชากรส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจแต่ก็ต้องทนอย่างขมขื่นมาเลยนำไปสู่การก่อความไม่สงบเป็นระยะโดยกลุ่มชนเผ่าต่างๆทั้งในเมืองและชนบทพวกเขาเริ่มต่อสู้จนในที่สุดพวกเขาก็พบว่าการรวมกลุ่มให้อยู่ภายใต้ธงผืนเดียวกันจะทำให้พวกเขาแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถหลอมรวมใจให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวได้ง่ายกว่าการต่อสู้แบบเผ่าใครเผ่ามันนั่นเลยทำให้พวกเขาตัดสินใจรวมกันเป็นหนึ่งในการลุกขึ้นสู้ต่อต้านกับสหภาพโซเวียตและรัฐบาลคอมมิวนิสต์และกลุ่มนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อมูจาฮิดีนและนี่จะนำไปสู่สงครามศักดิ์สิทธิ์ยิฮาดที่ทำให้คนทั้งโลกเห็นว่าคนอัฟกันก็สามารถเอาชนะยักษ์ใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตไปได้และในขณะเดียวกันพวกเขาจะแอบสร้างความสัมพันธ์ลับๆกับ CIA ของสหรัฐอเมริกาและแล้วในวันที่24ธันวาคมปี1979สหภาพโซเวียตก็เริ่มรุกรานอัฟกานิสถานพวกเขาส่งกำลังทหารประมาณ 30,000 นายไปยังประเทศแห่งนี้และหลังจากนั้นได้ไม่นานก็ส่งหน่วยรบและรถถังข้ามพรมแดนไปยังชายแดนไม่กี่วันต่อมากลุ่ม KGB ก็สามารถแทรกซึมเข้าไปในทำเนียบประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานจากนั้นก็วางยาพิษเพื่อลอบสังหารประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของประเทศแห่งนี้ด้วยกลุ่ม KGB มีส่วนสำคัญในการก่อการรัฐประหารและเมื่อล้มรัฐบาลชุดเก่าได้แล้วพวกเขาก็แต่งตั้งผู้นำหุ่นเชิดคนใหม่ที่มีชื่อว่าบาบรักคามานที่เป็นคนของสหภาพโซเวียตแต่การเข้ามาของโซเวียตก็ใช่ว่าจะไม่มีการต่อต้านเพราะชาวอัฟกานิสถานก็มีการตอบโต้ใส่กลุ่มทหารของโซเวียตจนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า9ปีมันคือการต่อสู้ระหว่างนักรบแห่งสังคมนิยมกับนักรบแห่งยิฮาดอิสลามถึงแม้ว่าคาเมาจะได้เป็นผู้นำแต่เขาก็ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนเหล่าประชาชนที่ต่อต้านระบอบของคาเมาจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มกบฏและตั้งชื่อว่ามูจาฮิดีนเป็นนักรบแห่งอิสลามที่ได้ขยายตัวขึ้นและแพร่ขยายไปทั่วทุกส่วนของประเทศอัฟกานิสถานในช่วงแรกของการต่อต้านรัฐบาลโซเวียตปล่อยให้การปราบปรามอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพอัฟกานิสถานแต่เมื่อกลุ่มต่อต้านมีจำนวนมากขึ้นกองทัพสหภาพโซเวียตจึงเข้ามาช่วยเหลือในการปราบปรามกลุ่มกบฏกลุ่มนี้โดยคนของมอสโกได้มีการส่งกองทหารของโซเวียตมากกว่า 100,000 นายเข้าควบคุมเมืองใหญ่ๆของประเทศแห่งนี้แต่เธอว่ากลุ่มมูจาฮิดีนก็รู้ดีว่าการจะต่อสู้แบบซึ่งหน้าพวกเขาจะพ่ายแพ้เพราะมีปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นกำลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดูเหมือนว่าทหารของโซเวียตจะดีกว่าของกลุ่มมูจาฮิดีนดังนั้นนักรบมูจาฮิดีนจึงทำการเคลื่อนไหวการรบอย่างมีอิสระทั่วชนบทพวกเขาจะเน้นการต่อสู้แบบกองโจรคอยตัดกำลังกองทหารของโซเวียตซึ่งกองทหารของโซเวียตพยายามบดขยี้การก่อความไม่สงบด้วยกลวิธีต่างๆแต่โดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์กองโจรมักจะหลีกเลี่ยงการโจมตีซึ่งหน้าแต่นักรบมูจาฮิดีนจะทำเหมือนแมงวีที่คอยก่อกวนกองทหารโซเวียตอยู่เสมอดังนั้นกองทหารโซเวียตจึงพยายามกำจัดการสนับสนุนจากพลเรือนในการช่วยเหลือกลุ่มมูจาฮิดีนด้วยการทิ้งระเบิดเพื่อทำให้ประชากรในพื้นที่ชนบทมีจำนวนลดลงและหวาดกลัวเพราะพวกเขาคิดว่าหากประชากรเหล่านี้เกรงกลัวทหารโซเวียตคนในพื้นที่ชนบทก็จะไม่ช่วยเหลือกลุ่มมูจาฮิดีนแต่เธอว่าพวกเขาคิดผิดการโจมตีเหล่านี้มันจุดประกายให้ประชาชนในพื้นที่ตัดสินใจเข้าร่วมรบกับกลุ่มมูจาฮิดีนและในขณะเดียวกันมันนำไปสู่การหลบหนีครั้งใหญ่จากชนบทภายในปี1982ชาวอัฟกันประมาณ 2.8 ล้านคนได้ขอลี้ภัยไปยังปากีสถานและอีก 1.5 ล้านคนได้หลบหนีไปยังอิหร่านเมื่อประชาชนในพื้นที่ชนบทปลอดภัยมันก็นำไปสู่การเอาคืนของกลุ่มมูจาฮิดีนพอพวกเขาตอบโต้กองกำลังทางอากาศของโซเวียตด้วยการใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่จัดหาโดย CIA ของสหรัฐอเมริกาศัตรูตัวฉกาจของสหภาพโซเวียตในสงครามเย็นการช่วยเหลือลับๆของ CIA จะทำให้กลุ่มมูจาฮิดีนมีประสิทธิภาพในการลบมากขึ้นจากข้อมูลมีการบอกกันว่าในช่วงแรกของสงครามอัฟกันทหารของมูจาฮิดีนยังไม่มีความพร้อมในการทำสงครามแต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือของ CIA และกลุ่มต่างๆมันก็ทำให้นักรบมูจาฮิดีนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะคุณภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์และหน่วยลบของพวกเขาก็เริ่มดีขึ้นอาวุธจำนวนมากที่ส่งไปให้กลุ่มมูจาฮิดีนจะถูกส่งผ่านทางประเทศปากีสถานโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆมากมายที่เห็นการกระทำของโซเวียตได้กระทำต่อชาวมุสลิมก็ทำให้ประเทศอื่นๆเห็นอกเห็นใจชาวอัฟกันจึงมีการส่งทั้งอาวุธและให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยในขณะเดียวกันชาวมุสลิมทั่วโลกก็ตัดสินใจเดินทางมาเป็นนักรบยิฮาดบนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ชาวมุสลิมกลุ่มต่างๆที่ไม่เคยถูกกันพวกเขาก็ยุติความบาดหมางและเข้าร่วมรบในสงครามครั้งนี้หนึ่งในนั้นคืออาสาสมัครจำนวนมากที่เป็นชาวอาหรับเพราะตอนนี้พวกเขาไม่คำนึงถึงเชื้อชาติอีกแล้วจากข้อมูลของต่างประเทศมีการบอกกันว่าหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้ชาวอาหรับและชาวอัฟกานิสถานตัดสินใจยุติความบาดหมางก็คือชายที่ชื่อว่าโอซามาบิลาเดนจากกลุ่มอันกออิดะที่เรารู้จักนั่นเองครับหลังจากสหภาพโซเวียตบุกครองได้ไม่นานในปี1979โอซามาบิลาเดนก็มองว่าการบุกรุกดังกล่าวเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวต่อศาสนาอิสลามเขาจึงเริ่มเดินทางไปพบผู้นำที่ต่อต้านการปกครองของสหภาพโซเวียตในอัฟกานิสถานจากนั้นบิลาเดนก็ระดมทุนเพื่อการต่อต้านโดยในปี1984กิจกรรมของเขามุ่งเน้นไปที่อัฟกานิสถานและปากีสถานเป็นหลักซึ่งเขาได้ร่วมมือกับอับดุลลาอัสซามพวกเขาเปิดรับสมัครและจัดตั้งอาสาสมัครชาวอาหรับเพื่อต่อสู้ในการยึดครองของโซเวียตและด้วยกำลังทางการเงินของบิลาเดนและชื่อเสียงในการสู้รบมันก็ช่วยเพิ่มสถานะของเขาในฐานะผู้นำกลุ่มติดอาวุธและในช่วงเวลานี้โอซามาบิลาเดนก็เริ่มสร้างฐานข้อมูลที่มีรายชื่อสมาชิกนักรบบนคอมพิวเตอร์โดยในปี1988มีการระบุว่ารายชื่ออาสาสมัครเหล่านี้จะนำไปสู่การก่อตั้งเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธใหม่และกลุ่มนั้นมีชื่อว่าอันกออิดะโดยในช่วงปลายทศวรรษที่1980สงครามในอัฟกานิสถานได้กลายเป็นฝันร้ายของคนจากมอสโกเพราะทหารของสหภาพโซเวียตต้องแตกสลายโดยมีทหารเสียชีวิต 15,000 นายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากพวกเขาล้มเหลวทางด้านการทหารและการบริหารในอัฟกานิสถานนี่ยังไม่รวมถึงปัญหาที่มอสโกซึ่งดูเหมือนว่าสหภาพโซเวียตกำลังประสบปัญหาจากทั้งภายในและภายนอกนั่นเลยทำให้ในปี1988สหภาพโซเวียตได้ตัดสินใจลงนามในข้อตกลงกับสหรัฐอเมริการวมถึงปากีสถานและอัฟกานิสถานในการตกลงที่จะถอนทหารออกไปการถอนตัวของสหภาพโซเวียตก็เสร็จสิ้นในวันที่15กุมภาพันธ์ปี1989และต่อจากนี้อัฟกานิสถานจะกลับไปสู่สถานะที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพวกเขาจะเป็นอิสระแต่คำถามใหญ่ในช่วงเวลานั้นก็คืออิสระที่อัฟกานิสถานจะได้รับมันจะเป็นอย่างไรและแน่นอนว่าเมื่อสหภาพโซเวียตไปแล้วพวกเขาก็ทำสงครามกันเองระหว่างกลุ่มอัฟกันมูจาฮิดีนและตาลิบันที่นำโดยมูฮัมเหม็ดอุมาเลาะมุลลาและสุดท้ายการสู้รบนี้ก็ทำให้พวกเขาได้ผู้นำคนใหม่นั่นก็คือกลุ่มของตาลิบันกลุ่มตาลิบันจัดตั้งรัฐบาลและก็เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นรัฐอิสลามแห่งอัฟกานิสถานมีการนำหลักศาสนาอิสลามมาใช้เป็นกฎหมายหลักของประเทศสงครามอัฟกานิสถานและสหภาพโซเวียตได้ฆ่าชีวิตพลเรือนประมาณ1ล้านคนและทหารของทั้ง2ฝ่ายเสียชีวิตประมาณ 125,000 นายสงครามในครั้งนี้มันสร้างความหายนะไม่เพียงแต่ในอัฟกานิสถานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสหภาพโซเวียตเพราะตอนนี้เศรษฐกิจและเกียรติภูมิของประเทศตกต่ำอย่างรุนแรงโศกนาฏกรรมทางการทหารจะมีส่วนสำคัญต่อการล่มสลายและการแตกแยกของสหภาพโซเวียตที่จะนำไปสู่การล่มสลายก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับมาได้ของกลุ่มก่อการร้ายอันกออิดะและบิลาเดนเรามาทำความเข้าใจบริบทของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่แถบนั้นกันก่อนครับพอแรกเริ่มเดิมทีองค์กรก่อการร้ายในดินแดนตะวันออกกลางไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อโจมตีสหรัฐและชาวตะวันตกอย่างเข้มข้นแต่พวกเขาก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลดปล่อยแห่งชาติและไม่ได้เรียกว่าองค์กรก่อการร้ายแต่พวกเขาเป็นกลุ่มศาสนาเพื่อการปลดปล่อยแต่จุดเปลี่ยนที่นำพวกเขาไปสู่องค์กรก่อการร้ายมันเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษปี1960ผ่านกลุ่มที่มีชื่อว่าขบวนการติดอาวุธของชาวปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นอันฟาตาและแนวร่วมเพื่อการปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PFLP จากเดิมที่ทำสงครามแบบกองโจรกับอิสราเอลพวกเขาก็เริ่มมุ่งเป้าไปที่พลเรือนที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ความขัดแย้งจากข้อมูลมีการบอกกันว่าหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ในสงครามอาหรับอิสราเอลในช่วงเวลานั้นผู้นำปาเลสไตน์ตระหนักว่าโลกอาหรับ
ไม่สามารถเผชิญหน้าทางการทหารกับอิสราเอลได้พวกเขาจึงมุ่งไปสู่การก่อการร้ายในเมืองมีการเปิดฉากการลักพาตัวการวางระเบิดและการกราดยิงกลุ่มชาวปาเลสไตน์เหล่านี้ได้กลายเป็นต้นแบบให้กลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มติดอาวุธทางศาสนาอิสลามจำนวนมากและในช่วงทศวรรษ1979จนถึงปี1991องค์กรก่อการร้ายก็เกิดขึ้นในพื้นที่แถบนั้นประหนึ่งเป็นดั่งแฟรนไชส์และมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่ชาวตะวันตกอย่างสหภาพโซเวียตหรือกลุ่มประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาโดยกลุ่มก่อการร้ายในยุคนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เป็นกลุ่มชีอะห์หัวรุนแรงที่ก่อตั้งขึ้นในปี1982โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านชาวตะวันตกและต่อต้านอิสราเอลต่อมาจะเป็นกลุ่มยิฮาดอิสลามแห่งอียิปต์หรืออันจิฮาดเป็นกลุ่มชาวอียิปต์หัวรุนแรงที่ก่อตั้งขึ้นปลายทศวรรษปี1970จากนั้นก็จะเป็นกลุ่มยิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ซึ่งเกิดขึ้นจากชาวปาเลสไตน์หัวรุนแรงโดยมีเป้าหมายในการทำลายล้างอิสราเอลต่อมาก็จะเป็นกลุ่มขบวนการต่อต้านอิสลามหรือกลุ่มฮามาสเกิดขึ้นจากกลุ่มพลาดอนภาพมุสลิมและกลุ่มนี้ได้กลายเป็นกลุ่มต่อต้านหลักทางศาสนาที่ต่อต้านชาวอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังเป็นที่รู้จักจากการกระทำด้วยการใช้ระเบิดผีชีพซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้กล่าวจะมีอิทธิพลต่อชายที่ชื่อว่าโอซามาบิลาเดนและกลุ่มของเขาอย่างอันกอฮิดะและที่สำคัญบิลาเดนจะทำให้คนทั้งโลกตื่นตัวและแตกตื่นในสิ่งที่เรียกกันว่ากลุ่มก่อการร้ายแล้วกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันกันครับผมขอย้อนเรื่องราวกลับไปยังช่วงเวลาสงครามอัฟกานิสถานและสหภาพโซเวียตนะครับในช่วงที่เกิดสงครามเยาวชนมุสลิมทั่วโลกได้พากันไปที่อัฟกานิสถานเพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพราะพวกเขามองว่านี่เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ยิฮาดกับผู้ลุกลามจำนวนมากที่สุดบางคนเป็นชาวซาอุดีอาระเบียชาวอาหรับและคนจากประเทศต่างๆมากมายที่นับถือศาสนาอิสลามมาร่วมรบในสงครามครั้งนี้และหนึ่งในนั้นก็คือชายที่ชื่อว่าบิลาเดนบิลาเดนเดินทางมาถึงอัฟกานิสถานในปี1980เขาเป็นลูกคนที่17จากทั้งหมด57คนของเจ้าสัวก่อสร้างชาวซาอุดีอาระเบียและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้บิลาเดนมาสนใจเรื่องศาสนาอย่างจริงจังเพราะเขาได้รับแรงบันดาลใจจากเทปบันทึกคำเทศนาอันร้อนแรงของอับดุลลาอัสซัมที่เป็นชาวปาเลสไตน์และเป็นสาวกของคูแทบและเมื่อเกิดสงครามอัฟกานิสถานกับสหภาพโซเวียตบินลาเดนก็กระโดดเข้าร่วมสงครามถึงแม้ว่าบินลาเดนจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้อย่างจริงจังอย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่นั่นก็ทำให้เขาได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อขบวนการต่อต้านแห่งชาติอัฟกานิสถานที่เรารู้จักกันในชื่อมูจาฮิดีนโดยบิลาเดนมีส่วนสำคัญในการสร้างสำนักงานที่มีชื่อว่าแมคแทบอันคิดดามัดเป็นสำนักงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาใหม่ที่ต้องการร่วมรบสำนักงานนี้จะเป็นทั้งที่พักพิงและสนามฝึกในการทำสงครามมีการกล่าวกันว่าหนึ่งในปัจจัยที่กองทหารของสหภาพโซเวียตไม่สามารถกำจัดกลุ่มต่อต้านได้หมดก็เพราะสภาพแวดล้อมของประเทศอัฟกานิสถานที่เหมาะต่อการสร้างฐานทัพพอสภาพแวดล้อมอย่างภูเขาเหมาะสมต่อการอำพรางนั่นเลยทำให้กองทัพอากาศของสหภาพโซเวียตหาพวกเขาไม่เจอนอกจากบิลาเดนจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มกบฏแล้วประเทศซาอุดีอาระเบียและสหรัฐรวมถึงประเทศต่างๆก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆแก่นักรบมูจาฮิดีนด้วยความช่วยเหลือในครั้งนี้มันมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งความช่วยเหลือในครั้งนี้จะทำให้นักรบยิฮาดในอัฟกานิสถานมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับสหภาพโซเวียตแต่สำหรับกลุ่มทหารของบิลาเดนมีแหล่งสนับสนุนและการฝึกอบรมของตัวเองนั่นเลยทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเดือนเมษายนปี1988สหภาพโซเวียตก็พ่ายแพ้แล้วในขณะที่โซเวียตเริ่มถอนตัวผู้นำกลุ่มยิฮาดก็เริ่มถกเถียงกันว่าพวกเราจะทำอย่างไรต่อไปในประเทศแห่งนี้บิลาเดนและอัสซัมเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาไม่ควรสลายตัวแต่ควรก่อตั้งสิ่งที่พวกเขาเรียกกันว่าองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ของชาวมุสลิมในอนาคตหลังจบสงครามเหล่านักรบยิฮาดบางส่วนที่เคยต่อสู้กับสหภาพโซเวียตก็ออกเดินทางปลดแอกประเทศใกล้เคียงและหนึ่งในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือการต่อสู้ในแอลจีเรียซึ่งกลุ่มนักรบยิฮาดได้ต่อสู้กับรัฐบาลแอลจีเรียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่นองเลือดซึ่งต้องสูญเสียชีวิตไปกว่า 150,000 คนหรือเหตุการณ์ที่ชาวต่างชาติจำนวนมากได้เดินทางไปบอสเนียเพื่อต่อสู้กับชาวเซิร์ฟและโคแอตบอสเนียหลังจากที่สหภาพโซเวียตถอนตัวทางด้านบิลาเดนก็เดินทางกลับมายังซาอุดีอาระเบียในปี1990เขากลับมาในฐานะวีรบุรุษของยิฮาดผู้ซึ่งร่วมกับกองกำลังทหารอาหรับ
ในการโค่นล้มสหภาพโซเวียตประกอบกับช่วงเวลานั้นประเทศบ้านใกล้เลือนเคียงอย่างอิรักก็กำลังจะลุกลามคูเวตทางด้านบิลาเดนที่ได้รับชื่อเสียงและความเคารพจึงเสนอต่อคนของกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียและบิลาเดนอาสาจะให้กองทัพของตนเป็นผู้คุ้มครองความปลอดภัยจากภัยสงครามแต่จะว่าเขาก็ถูกปฏิเสธเมื่อกษัตริย์ซาอุเลือกอเมริกามากกว่าบิลาเดนและสิ่งนี้จะสร้างความคับแค้นใจให้กับบิลาเดนอย่างยิ่งหลังจากที่ซาอุตกลงที่จะอนุญาตให้กองกำลังติดอาวุธของสหรัฐมาตั้งฐานอยู่ในอาณาจักรทางด้านบิลาเดนและนักบวชอิสลามจำนวนหนึ่งก็เริ่มประนามข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะโดยรัฐบาลซาอุก็ตอบโต้กลับด้วยการเนรเทศนักบวชเหล่านั้นและดำเนินการปิดปากบิลาเดนโดยยึดหนังสือเดินทางของเขาต่อมาบิลาเดนก็ออกเดินทางไปยังซูดานในปี1991และจัดตั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรต่างๆที่ต้องการต่อสู้และนี่ก็นำไปสู่จุดเริ่มต้นขององค์กรผู้ก่อการร้ายที่เรารู้จักกันในชื่ออันกอฮิดะในขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการเงินของอันกอฮิดะและผู้ปฏิบัติงานระดับสูงทำการซื้ออาวุธระเบิดและอุปกรณ์ทางเทคนิคเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อการร้ายอันเป็นเป้าหมายใหม่ของพวกเขาเพราะตอนนี้ศัตรูของพวกเขาไม่ใช่สหภาพโซเวียตแต่เป็นพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเอาละครับหลังจากที่ซาอุปฏิเสธที่จะทำตามบิลาเดนนี่ก็ทำให้เขาส่งคำเตือนถึงอเมริกา1ปีต่อมาในต้นปี1992ผู้นำอันกออิดะได้ออกข้อเสนอเรียกร้องให้นักรบยีฮาดต่อต้านการยึดครองดินแดนอิสลามทางตะวันตกนี่จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้บิลาเดนได้กลายเป็นบุคคลสำคัญสำหรับเยาวชนมุสลิมหลายคนนับจากนี้จากรายงานของ CIAมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาบอกว่าบิลาเดนมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องการเรียนรู้วิธีใช้ระเบิดที่ผูกติดกับรถบรรทุกความสนใจของเขามันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์วางระเบิดที่ประเทศเลบานอนในช่วงปี1983การระเบิดได้สังหารนาวิกโยธินสหรัฐจำนวน241คนโดยการระเบิดครั้งนี้ได้นำไปสู่การถอนกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศการระเบิดในครั้งนี้เป็นฝีมือของอิสลามิกจิฮาดหรือยิฮาดอิสลามแห่งอียิปต์ที่มีตัวย่อก็คือ EIJ เป็นองค์กรก่อการร้ายหัวรุนแรงของอียิปต์ที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1970และพวกเขาก็พัฒนาเป็นกองกำลังที่ทรงพลังในช่วงทศวรรษ1980จนถึง1990และองค์กรก่อการร้ายกลุ่มนี้จะกลายเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายอันกออิดะของบิลาเดนในอนาคตการโจมตีขององค์กรก่อการร้ายกลุ่มนี้ดำเนินไปในลักษณะการวางระเบิดรถยนต์ฆ่าตัวตายโดยพวกเขาขับรถกระบะเชฟโรเล็ตซึ่งบรรจุระเบิดน้ำหนักประมาณ 2,000 ปอนด์ก็พุ่งทะลุประตูสถานทูตสหรัฐในกรุงเบรุตและพุ่งเข้าชนอาคารแรงระเบิดในครั้งนี้ทำให้ผู้คนมากมายเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นชาวเลบานอนชาวอเมริกันและนักข่าวจากประเทศต่างๆรวมถึงสมาชิกของ CIA 8คนก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งกลุ่มก่อการร้ายยิฮาดอิสลามแห่งอียิปต์นับว่าเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมชีอะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพวกเขาอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้การโจมตีดังกล่าวพวกเขาอ้างว่าต้องการให้กองกำลังอเมริกันและกองกำลังรักษาสันติภาพข้ามชาติที่ประกอบไปด้วยฝรั่งเศสอิตาลีและอังกฤษออกจากประเทศแห่งนี้ซึ่งเหตุผลสำคัญในการเดินทางมาถึงของกองกำลังรักษาสันติภาพก็เพื่อต้องการเจรจาให้เกิดการหยุดยิงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลหลังการโจมตีครั้งแรกในเดือนเมษายนต่อมาในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นกลุ่มก่อการร้ายก็ได้ทำการระเบิดค่ายทหารเบรุตซึ่งการโจมตีดังกล่าวได้ทำให้นาวิกโยธินสหรัฐจำนวน241นายและผลล่มฝรั่งเศส58นายเสียชีวิต5เดือนหลังการโจมตีครั้งที่2รัฐบาลเลบานอนในเบรุตตะวันตกพังทลายและในปี1984หรือ1ปีต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่สหรัฐประกาศถอนทหารสหรัฐออกจากประเทศแห่งนี้ก่อนจะตามมาด้วยการถอนทหารอิตาลีอังกฤษและฝรั่งเศสบิลาเดนยังคงเฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขากำลังก่อตั้งกลุ่มอันกออิดะและหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อเขาก็คือสงครามกลางเมืองโซมาเลียที่ต้องการปลดแอกจากระบอบโมฮัมเหม็ดไซอัดบาลีนั่นเลยทำให้สหประชาชาติภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาเข้าช่วยแก้ไขปัญหาความวุ่นวายในโซมาเลียและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสงครามโดยกองทหารสหรัฐถูกส่งเข้าไปยังโซมาเลียในช่วงปี1992และในเดือนธันวาคมกลุ่มก่อการร้ายทำการระเบิดโรงแรม2แห่งในเอเดนซึ่งเป็นสถานที่ที่กองทหารสหรัฐเดินทางผ่านและการระเบิดในครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตคน2คนแต่ไม่มีชาวอเมริกันเสียชีวิตหรือในเดือนตุลาคมปี1993กลุ่มติดอาวุธโซมาเลียได้ทำการยิงเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคของสหรัฐ2ลำตกลงสู่พื้นและนั่นนำไปสู่การต่อสู้จนสุดท้ายกองฐานสหรัฐก็ถอนกำลังออกจากที่แห่งนั้นในช่วงปี1994
และในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โซมาเลียก็ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Black Hawk Down นั่นเองครับเหตุการณ์การโจมตีการก่อการร้ายการฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์การวางระเบิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการส่งสารของผู้ก่อการร้ายที่ต้องการให้สหรัฐอเมริกาหวาดกลัวและถอนตัวออกจากสถานที่ที่กลุ่มก่อการร้ายหรือบินลาเดนมองว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการโจมตีที่บินลาเดนมีส่วนร่วมนั่นคือเหตุการณ์ระเบิดตึก World Trade Center ครั้งแรกในปี1993ซึ่งเป็นแผนทำลายสถานที่สำคัญในนิวยอร์กและสนามบินมะนิลาในฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นในปี1995โดยผู้ก่อการร้ายตั้งใจจะระเบิดเครื่องบินโดยสารสหรัฐกว่า12ลำในมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งในปี1998บิลาเดนก็ออกเดินทางจากที่มั่นในซูดานเพื่อมุ่งหน้าสู่อัฟกานิสถานก่อนที่จะลงหลักปักฐานในเมืองจาลาลาบัดก็ได้รับคำเชิญจากอับดุลลาซูลซาอิฟผู้นำสหภาพอิสลามเพื่อการปลดปล่อยอัฟกานิสถานจากข้อมูลของต่างประเทศมีการอธิบายว่าช่วงเวลานี้บิลาเดนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้นำบางคนของอัฟกานิสถานในรัฐบาลตาลิบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำที่มีชื่อว่ามุลลามูฮัมหมัดโอมาทางด้านบิลาเดนก็สนับสนุนระบอบตาลิบันด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและกำลังทางด้านทหารต่อมาในช่วงเวลานี้บิลาเดนก็ย้ายไปอยู่ที่กันดาฮาอันจะเป็นฐานที่มั่นของตาลิบันในอัฟกานิสถานเขาและกลุ่มอันกออิดะสามารถระดมเงินจากผู้บริจาคทั่วโลกได้เป็นจำนวนมากและช่วงนี้พวกเขาก็เริ่มเพิ่มความเข้มงวดในการรับสมัครและฝึกอบรมนักรบยีฮาดในสถานที่หลบภัยของพวกเขาแต่แล้วฝั่งเส้นสุดท้ายของสหรัฐที่จะทำให้พวกเขาเริ่มสนใจกลุ่มก่อการร้ายก็เกิดขึ้นในปี1996พอรถบรรทุกขนาดมหึมาถูกจุดชนวนระเบิดขณะจอดอยู่ในอาคารที่พักโคบาทาวเวอร์ในประเทศซาอุบุคลากรของกองทัพอากาศสหรัฐเสียชีวิตประมาณ19คนและบาดเจ็บกว่า372คนปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการโดยองค์กรก่อการร้ายที่มีชื่อว่าฮิสบอลเลาะและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ FBI จะพบหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการระเบิดครั้งนี้องค์กรนั้นมีชื่อว่าอันกออิดะที่มีผู้นำระดับสูงก็คือบิลาเดนและชื่อของชายคนนี้จะถูกจับตามองเป็นพิเศษทั้งจาก CIA และ FBI ผมขอย้อนกลับไปในปี1996นะครับเพราะช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์9/11เพราะบิลาเดนได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาลิดชิกมูฮัมเหม็ดการพบกันของคน2คนจะมีส่วนสำคัญในการโจมตีเหตุการณ์9/11แต่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์9/11ชิกมูฮัมเหม็ดได้มีแนวคิดในการโจมตีสหรัฐอเมริกาด้วยแผนการที่เราเรียกกันว่าโบจินกามันเป็นการจี้เครื่องบินพลเรือนของสหรัฐและใช้เครื่องบินที่ถูกจี้เป็นขีปนาวุธในการโจมตีสำนักงานใหญ่ของ CIA โดยชีคมูฮัมเหม็ดได้นำเสนอแผนนี้ต่อบิลาเดนพวกเขามองว่าการโจมตีในรูปแบบนี้มันเป็นการโจมตีเป้าหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่ต้องการตอบโต้สหรัฐอเมริกากระทั่งในปี1998กลุ่มอันกออิดะได้ประกาศการทำสงครามกับชาวอเมริกันและต่อมาบิลาเดนได้ออกฟัตวาโดยแบ่งออกเป็น2ข้อข้อที่1 นั่นคือการประกาศสงครามศักดิ์ศรีกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเขากล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาได้ปล้นทรัพยากรทางธรรมชาติของโลกมุสลิมและยึดครองดินแดนอาหรับทั้งบนบกและในทะเลรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามและบิลาเดนยังประกาศอีกว่ารัฐบาลไหนก็ตามที่สนับสนุนผลประโยชน์ของสหรัฐในตะวันออกกลางจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีของบิลาเดนข้อความเหล่านี้บอกชัดว่าเขาต้องการดึงสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามขนาดใหญ่ในโลกมุสลิมที่ต้องการจะล้มล้างระเบียบโลกที่มีอยู่เพื่อนำไปสู่การก่อตั้งรัฐอิสลามเดียวการประกาศของบินลาเดนมันคืออนุสัญญาของกลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการจะสร้างสงครามระหว่างอันกออิดะและสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่7สิงหาคมปี1998การโจมตีครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นที่สถานทูตสหรัฐในแทนซาเนียและไนโรบีประเทศเคนยาด้วยการระเบิดรถบรรทุกหลายคันที่จอดไว้บริเวณนั้นจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนตอนนี้คุณผู้ชมรู้แล้วว่ากลุ่มอันกออิดะมีส่วนร่วมกับการโจมตีในครั้งนี้แต่ทว่าข้อมูลจาก CIA มีการพบว่าภารกิจนี้มีการเชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้ายที่เรารู้จักกันในชื่อยีฮาดอิสลามแห่งอียิปต์พวกเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีครั้งนี้ซึ่งการร่วมมือกันขององค์กรก่อการร้ายมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าศัตรูของอเมริกาจะไม่ได้มีแค่อันกออิดะแต่อาจจะรวมถึงกลุ่มก่อการร้ายต่างๆทั่วโลกโศกนาฏกรรมในครั้งนี้มันทำให้ชื่อของบิลาเดนและไอมานอันซาวาฮารี
กลายเป็นที่สนใจของคนทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณชนในสหรัฐและส่งผลให้ FBI ต้องเผชิญหน้ากับบินลาเดนตอนนี้เขาติดลิสต์10รายชื่อที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดและเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ระเบิดประธานาธิบดีสหรัฐอย่างบิลคินตันก็สั่งปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่เรียกกันว่า Infinity List ขีปนาวุธของสหรัฐได้ล่อนโจมตีเป้าหมายในซูดานและอัฟกานิสถานเมื่อวันที่20สิงหาคมปี1998ผลจากการปฏิบัติการในครั้งนี้ทำให้สมาชิกกลุ่มอัลกออิดา19คนเสียชีวิตเว้นแต่ชาวที่ชื่อบิลาเดนกระทั่งในวันที่12ตุลาคมปี2000เรือ USS Cole ที่กำลังจอดอยู่ที่ท่าเรือเอเดนเพื่อแวะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทันใดนั้นก็มีเรือขนาดเล็กแล่นเข้ามาใกล้และอยู่การระเบิดก็เกิดขึ้นลูกเรือ17คนเสียชีวิตและอีก39คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดนี่คือสารการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ข่มขู่ให้สหรัฐอเมริกาออกจากดินแดนตะวันออกกลางดูเหมือนว่าบินลาเดนและอัลกออิดาจะฮึกเหิมในการทำสงครามครั้งใหม่และไม่สนว่าผู้เสียชีวิตจะเป็นใครพวกเขาไม่มีศัตรูที่เป็นรูปธรรมขอเพียงแค่เป็นคนอเมริกันหรือคนที่เกี่ยวข้องพวกผู้ก่อการร้ายก็พร้อมจะพรากชีวิตของพวกเขามันคือโศกนาฏกรรมที่มาจากมือของบิลาเดนและต่อจากนี้เขาจะทำให้คนทั้งโลกเศร้าสลดด้วยเหตุการณ์ที่เรียกกันว่า911